แม้เวลาจะผ่านมานานถึง37ปีแล้วแต่ผู้จัดละครมากฝีมือหน่องอรุโนชาก็ยังจดจำได้ไม่มีวันลืมถึงความภาคภูมิใจของชีวิตสมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเคยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพ.ศ. 2522และหลังจากผันตัวมาเป็นผู้จัดละครแล้วในปีพ.ศ. 2530หน่องอรุโนชาก็ได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เจ้าตัวไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุ60พรรษาซึ่งครั้งนั้นได้ตามเสด็จไปยังโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และได้เห็นกับตาถึงความเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพระสงฆ์นิกรทุกคนก็ยังได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปที่โครงการห้วยห้องไคร้ซึ่งตรงนั้นปี2530ต้องบอกว่าเป็นที่ที่แบบไม่ได้ไปง่ายๆอะค่ะแต่พระองค์ไม่ว่าจะทุรกันดารหรือว่ามีความลำบากแต่ทรงทำเพื่อพระสงฆ์นิกรจริงๆเรารู้สึกประทับใจว่าในที่ที่ห่างไกลแต่พระองค์ทรงเห็นถึงสิ่งที่ประชาชนได้รับความลำบากและจะพัฒนาพื้นที่นั้นอย่างไรและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรู้สึกว่าไม่ในโลกนี้คงจะไม่มีพระมหากษัตริย์ใดที่ทรงจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทรงทำเพื่อประสบนิกรและประชาชนได้มากขนาดนี้จริงๆอันนั้นเป็นความภูมิใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสจัดสร้างนะคะสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว60พรรษาให้กับสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความประทับใจเนี่ยก็ได้สร้างละครขึ้นมา9เรื่องชื่อชุดแสงทองสองชีวิตโดยนำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็แนวทางต่างๆนะคะมาเป็น9เรื่องเป็นความภูมิใจของทั้งทีมนักแสดงผู้กำกับแล้วก็ผู้ผลิตก็ได้รับรางวัลอย่างน้อยเราเป็นคือส่วนเล็กๆที่ได้มีโอกาสทำสิ่งเล็กๆนี้ถวายพระองค์ท่านหน่องอรุโนชายังเผยอีกว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเพียงคงยึดหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดินจริงความเสียสละแล้วทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเป็นแนวทางเราอย่าคิดถึงแต่ตัวเองแต่เราต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยการอยู่ในสังคมถึงจะมีความสุขร่วมกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตที่พอเพียงนะคะเป็นสิ่งที่หลักการนี้ก็สามารถยึดถือเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการใช้ชีวิต